จออะไรเลยเจอแต่หมอกอย่างเดียวไม่เห็นวิวเดี๋ยวพี่เพิร์ลครับเรากำลังจะเดินหนีมาเลยครับพี่ตามมาเลยครับที่ทางมุ่งหน้าไปแม่ฮ่องสอนนะครับทางออกไปหมายเลข108เป็นเส้นทางหลักนะครับตอนนี้เราออกจากอำเภอขุนยวมแล้วที่พักขุนยวมก็ดีสบายสบายราคาไม่แพงครับนอนสบายออกจากขุนยวมนะครับมาสักประมาณ20กว่ากิโลเราจะเลี้ยวเข้ามอสอหรือแม่ฮ่องสอน4009เส้นทางชมดอกบัวตองครับบ้านแม่จ๋าก็คือมอสอ4009ในตำนานทิศทางนี้เรายังไม่ได้เคยรีวิวให้ทุกท่านชมเดี๋ยวจะครับคือทิศทางมาจากกรุงเทพนะครับมาจากแม่สะเลียงแม่ลาน้อยขุนยวมแล้วก็แม่ฮ่องสอนแต่ก่อนถึงแม่ฮ่องสอนสักประมาณ30โลเราจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านแม่จ๋าบ้านน้องเขียวนั่นแหละครับแล้วก็เข้าทุ่งดอกบัวทองผ่านน้ำตกแม่สุรินทร์อะไรต่างๆแล้วก็อาจจะไปแม่นาจรแม่จับอินทนนท์ต่อได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับตกได้ตกดีตกตกยาวมากก็ถนนเส้นนี้ก็ติดเขาเรียกได้ว่าติด1ใน10ของถนนสูงชันคดเคี้ยวของทางภาคเหนือนะครับเป็นถนนชนบทเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันมาดูด้านหน้านี่แหละนะครับเส้นทางหัวขบวนทองนะครับต้องบนยอดดอยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากันข้างหน้าเด้อมอสอ4009ในตำนานเข้าไปอีกเดียวด้านหน้าว่างอยู่ครับด้านหลังช่วยกันดูเด้อมันย้อนไม่ตรงเราย้อนขึ้นแล้วครับมาแล้วพี่น้องอะไรอะไรนะโอ้โหด่วนเลยวันนี้ว่ายังไงว่ายังไงแล้วทำมาแล้วนวินมาแล้วโอเคโอเคเส้นทางอย่างนี้นะครับชิดเส้นเหลืองไว้นะเพราะว่าไปชิดเส้นขาวเนี่ยมันไม่มีหลายทางให้หลบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนสวนมาชะลอนะครับชะลอแล้วก็หลบค่อยๆหลบกันหรือถ้าคนมีจ่อท้ายมาที่เราไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้มาเป็นคาราวานมาเป็นขบวนเนี่ยนะครับก็ชะลอตบไฟซ้ายให้เขาแซงไปไม่ต้องไปดูว่าทึบหรือปะหรืออะไรถ้ามันมีจังหวะเรารู้สึกว่าเรากดดันหรือมีคนที่เขามีความชำนาญกว่าเราปล่อยเขาไปเถอะอย่ามากดดันตัวเองเสี่ยงอันตรายด้วยครับก็เข้าใจอยู่ว่าศักดิ์ศรีนู่นนี่นั่นพวกนี้กินไม่ได้ก็มันอันตรายนะครับครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูชมช่วงปิดปิดพอเริ่มลุยปุ๊บก็มาเลยข้างข้างเขียวนะพยายามหลีกเลี่ยงเหยียบใกล้ใกล้เส้นขาวนะครับให้ค่อมๆเหลืองไว้หน่อยเพราะว่าเส้นขาวนี่ถูกขอคืนพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ตะไคร้น้ำสีเขียวเนี่ยโอ้โหรักทิวรับได้ไหมน่าจะหลบเขาทิวมันน่าจะมีเขามาบังอ่ะพี่รถแต่ลงไปเป็นระยะนะครับหวานเจี๊ยบเป็นทางละร้อนๆดิมาช่วงหน้าฝนนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยใช่คือจุดที่จะสังเกตบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเราเที่ยวทางแบบนี้ถ้าน้ำนะครับมันขึ้นเต็มเลน
คือพูดง่ายคือน้ำป่าหรือน้ำฝนอ่ะมันขึ้นเต็มเลนถนนแบบเต็มทั้งทุกตารางนิ้วเลยเนี่ยอย่าไปต่อนะครับเพราะว่ามีโอกาสดินถล่มนี่เริ่มแล้วนะครับใกล้เคียงหรือยังใกล้เคียงหรือยังเจ้าพี่ชาน้ำตกแม่สุรินเดี๋ยวก็เจ
ือเป็นระยะ
จะปีนขึ้นไปแต่มองตรงนี้มันจะไม่เห็นนู่นนะครับเนินนะที่เราจะขึ้นไปมันช็อตสุดท้ายก่อนจะถึงจุดชมวิวสวนไป1คันมอเตอร์ไซค์สวนไป1ลื่นๆเด้อลื่นๆเด้อลื่นปึ๊ดๆอย่าไปชิดขอบของถนนเด้อวิ่งกลางเลยมันจะไปบ้านน้องเขียวแล้วนะขวามือนี่เขาเรียกข้าวดอยคุณใช้เครื่องหยอดข้าวโพดปลูกอ่ะมันเป็นต้นเป็นต้นดีแท้ยังไม่ถึงอินทนนท์ครับไม่ให้อินทนนท์อินทนนท์จะต้องอยู่หลังภูชีเพอไปอีกไกลอยู่ครับขอบคุณครับนี่ลงทิศไปหมดนะครับมอไซค์สวนอินทนนท์จะต้องลงไปเลยดอยแม่อุคอแล้วก็ขึ้นไปภูชีเพอไปจะเห็นแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราอยู่ในระดับเรียกว่าต่ำกว่าภูชีเพอมันก็จะเจอไอ้ภูใหญ่ๆอาจจะเป็นภูชีเพอได้
ก็เทือกเดียวกับดอยแม่อุคอที่เป็นดอกนางอะไรดอกบัวตองนางดอกบัวตองดาวกระดองขอบคุณครับนั่นแหละตรงนั้นมันจะสูงเราเวลามองเราก็จะเหมือนว่าเออไอ้ตรงนั้นมันสูงมันเป็นถนนไม่จริงไม่ใช่มันจะสูงใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวแป๊บนึงติดรถไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเขาแบบใส่หมวกใส่อะไรกูหมดเด็กน้อยมอเตอร์ไซค์พร้อมอาวุธครบมือสวนไปครับโอ้ยใครมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยมีบ้านน้องน้องเขียวจะลงมาบ้านน้องสวนไปหนึ่งคันโอ้โหมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับเช็คเลยดีนะยังเว้นวันไว้ให้ถ่ายรูปบ้างไม่งั้นก็เห็นแต่สายฝนข้างหน้าเด้อพี่นายโอเคโอเคคิวนำเด้อครับแล้วจะเลี้ยวนี่ครับมีงานเก็บน้ำบ้านเก็บน้ำบ้านน้องเขียวน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชะงักทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ